สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับหมอเล็กโอทูท่านผู้ชมครับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่จะตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับต้องวิเคราะห์พิจารณากันเป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยยาวนานต่อเนื่อง 3-4 ปีอันนี้สำคัญยิ่งกว่านะครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีดีมีจุดเด่นมีอะไรที่พิเศษกว่าอย่างอื่นทำให้เกษตรกรเนี่ยถึงไว้เนื้อเชื่อใจและใช้มาอย่างยาวนานแน่นอนครับผลิตภัณฑ์ของบริษัท O2 ของเราเนี่ยวางจำหน่ายมาแล้วปีนี้ปีที่4นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของเราจริงๆและมีเกษตรกรนะครับเยอะแยะมากมายที่ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะให้ความจงรักภักดีกับผลิตภัณฑ์โอทูของเรานะครับยาวนานเข้าปีที่4มันมีดีแน่นอนครับซึ่งจะเป็นอะไรนั้นผมจะต้องพาท่านผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับไปดูไปให้เห็นกับตาว่าดีจริงแค่ไหนเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมตามผมมาได้เลยนะครับป้าก๊อฟสวัสดีครับป้าก๊อฟค่ะสวัสดีจ้าคุณหมอโอ้โหท่านผู้ชมครับมาถึงนาของป้าก๊อฟแล้วผมเดินเข้ามาจากปากทางเนี่ยไกลพอสมควรนะครับนี่ท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าป้ากบเนี่ยตัวจริงเสียงจริงของ O2 นะฮะใช้ O2 ของเรามาเนี่ย3ปีเข้าปีที่4แล้ว O2 มันมีดียังไงเดี๋ยวต้องคุยกับป้ากบป้ากบเดี๋ยวป้ากบแนะนำตัวนิดนึงป้ากบชื่อจริงชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนเอ่ยอ้าวชื่อบุญช่วยจงปิริอยู่วังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับป้ากบใช้ O2 มานานแค่ไหนแล้วก็4ปีครับปีที่4นี่เนาะผมจำได้เนี่ยประกบเนี่ยเป็นคนแรกเลยของที่นี่นะของอำเภอท่าเรือก็ว่าได้เลยนะครับที่ใช้ O2 ใช้แล้วก็ติดอกติดใจยังจำได้ไหมตอนนั้นประทับใจมันยังไงประทับใจตอนปีแรกเลยวันแรกเลยข้าวกำลังเป็นโรคครับเขามาแนะนำก็เราก็อยากจะหาอยากจะลองของใหม่ว่ากันงั้นเถอะครับขอเข้ามาให้ตอนเย็นเช้ามากันเลยฉีดเลยแล้วก็บอกว่าอย่างช้า3วัน7วันพอได้3วันให้แฟนออกมาดูไอ้ข้าวที่มันเป็นโรคอยู่น่ะมันจะพลุนหายไปแล้วพอดูวิธี7วันมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนั่นแหละอันนี้แล้วยาเยอะอะไรก็ไม่ได้ใช้ใช้นี่ตัวเดียวเลยมั่นใจครับนี่เรื่องราวนี้3ปีจะ4ปีท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่เรื่องราวประทับใจจําไม่ได้แม่นขนาดนี้นี่จําได้แม่นเลยละเอียดเลยเมื่อกี้แสดงว่าประกบในอดีตเนี่ยประกบใช้ยาใช้ฮอร์โมนอะไรเยอะเลยสิโอ้ถึงก็ต้องหาบมาพร้อมมาใช้โอทูสั่งกลับเลยกองไว้ที่บ้านเมื่อก่อนเกษตรกรเนี่ยจะฉีดยาทีเนี่ยมันจะมียานอนยาเพียยาโอ้ยังต่างๆเยอะ 4-5 ตัวอย่างน้อยใช่ไหมฮะต้องหาบมาล่ะเมื่อก่อนใช้เยอะแล้วก็ต้องฉีดบ่อยด้วยใช่ไหมฮะผมเชื่อนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรที่ประทับใจประกบเพราะเกษตรกรเท่าที่ผมรู้จักมาเนี่ยถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นในท้องตลาดนะครับท่านผู้ชมเขาจะใช้สักรุ่น2รุ่นเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมฮะแต่เนี้ยโอทูเนี่ยมันมีอะไรดีมันโดนใจตรงไหนมันโดนใจตรงที่ว่าข้าวไม่ล้มแล้วก็โรคก็ไม่แบบว่ามันไม่มีพอสมควรแล้วก็ใจกันลูกเขยสองเขยหลานพี่สาวใช้กันหมดนั่นแหละตอนเนี้ยใช้กันหมดก็ประทับใจเอาเดี๋ยวเรามาแจงรายละเอียดสักนิดนึงคือตั้งแต่เริ่มใช้เนี่ยอย่างมันเห็นผลไวมันเห็นผลไวสามวันเจ็ดวันพอสามวันมาดูมันเริ่มจะผิดอย่างประกบเนี่ยคือจะใช้ครบทุกขั้นตอนเลยฉีดสามครั้งครั้งแรกตอนประมาณ20วันพอฉีดไปเนี่ยอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างเลย
ที่มันแตกต่างอ่ะมันไม่เขียวปิดครับมันแบบว่าเคยใช้ปุ๋ยยูเรียก็ไม่ใช้ครับใบมันจะตั้งแหลมแล้วสีมันจะนวลแบบใบตองนั่นน่ะครับก็คือมันจะรู้เรารู้สึกเลยว่ามันแข็งแรงมันแข็งแรงต้นแกร่งต้นแกร่งลงไปเนี่ยแกร่งเลยใบแข็งใบตั้งเลยใบตั้งแล้วตอนนั้นประกบเคยบอกว่าเดินเนี่ยขานี่ลายเลยใช่ไหมเพราะใบมันจะแข็งแล้วพอใบแข็งเนี่ยมันก็ช่วยให้กับต้านทานโรคแมลงใช่ครับไม่มีแล้วเกษตรกรที่ใช้โอทูงเราเนี่ยก็เลยเรื่องของแมลงก็จะไม่ค่อยกวนน้อยมากน้อยครับแล้วก็มาฉีดตอนรับท้องรับท้องฉีดตอนรับท้องแล้วเป็นไงออกไวอ่ะพี่มันออกไวอ่ะพี่แล้วรวงก็ใหญ่ยาวอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างเนี้ยเนาะเห็นแล้วน่าชื่นใจท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไปเดินสำรวจมาแล้วออกกันให้พรึบเลยพรึบกันหมดแล้วที่สำคัญเนี่ยออกไวออกไวใช่ไหมครับเมื่อก่อนบอกไวกว่าธรรมดาตั้งกี่วันเข้าไปเนี่ยเกี่ยวก็ไวกับเขาติดทักเนี่ยบางทีเขายังไม่เกี่ยวเลยของเราเกี่ยวได้แล้วต้องรอทางเขาอีกครับมันจะสุกไวมันอย่างนั้นแหละแล้วน้ำหนักดีไหมดีก็ได้แล้วไกลแล้วร้อยโอ้โหขวามั่งนิดหน่อยท่านผู้ชมครับผมยังจำได้นะผมสัมภาษณ์ประกบครั้งแรกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ40 50 70 70ดีครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่มั้ยที่เราใช้ O2 มาเนี่ยนะฮะเพราะ O2 เนี่ยของเรานะครับเป็นสารอินทรีย์ไม่ใช่เคมีการใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราลดใช้สารเคมีดินเราก็ดีขึ้นนะฮะผลผลิตเราก็ดีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับประกอบ O2 เนี่ยตัวนี้ได้ใช้หรือยังก็คุณหมอเอามาให้ใช้ใช้2อันครับผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับสำหรับบางท่านในตัวเก่าสำหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะครับโอทูงเราเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่โอทูพราโวเจนนะฮะแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นมาเป็นโอทูพรีเมียมจนถึงล่าสุดนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดโอทูซูเปอร์พรีเมียมนะครับรวมสรรพคุณในการป้องกันแมลงนะครับการปรับสภาพดินแล้วก็แถมอาหารพืชให้ครบถ้วนเลยนะครับประกบเอามาฉีดแล้วเนาะเอามาฉีดแล้วความรู้สึกเนี่ยเทียบกับตัวเก่าเนี่ยมันสู้กันได้ไหมนะไม่หนีกันนะไม่หนีตัวนี้จะเหนือกว่านี้นิดด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะก็หลานมันฉีดอ่ะบอกไม่ได้ก็ หกได้ยี่สิบไร่ท่าทีแล้วได้2,300ลูกเขยยี่สิบไร่2,400กว่ามันได้ไงแต่ตัวเองอะได้ไล่ละเกียนกว่าหน่อยท่านผู้ชมครับเพราะเราไม่ได้ฉีดปล่อยอย่างเขาฟังดีๆผมไม่ต้องขยายเพิ่มนะครับตกไล่ละเกวียนกว่าทุกแปลงเลยทุกแปลงแล้วก็ใช้โอทูล้วนๆโดยไม่ต้องใช้ไม่ได้ยาอย่างอื่นร่วมเลยไม่ได้ใช้เลยโอ้โหนี่แหละสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมกับโอทูซูเปอร์พรีเมียมแล้วก็แฟนคลับตัวจริงถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยถ้าไม่ประทับใจจริงไม่อยู่นานขนาดนี้ใช่ไหมประกบไม่อยู่นานขนาดนี้ละใจกันเรื่อยเลยเดี๋ยวหนใหม่ก็จะใช้อีกครับเอ๊ะแล้วประกบถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดเนี่ยประกบรู้สึกยังไงบ้างก็ยังไม่เคยอ้าวยังไม่เคยเพราะรักโอทูรักเดียวใจเดียวนั่นแหละเราก็ยังไม่เคยถ้าเดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะตั้งแต่ใช้โอทูแล้วไม่เคยแต่ในอดีตที่ผ่านมาถือว่าโอทูกินขาดหมดแล้วไม่กลับไปใช้อีกแล้วไอ้พวกที่เคยใช้ใช่ไหมก็ยังไม่เคยก็ใช้โอทูมานี่ยาตลาดยังไม่เคยใช้ครับใช้แต่นี่อย่างเดียวแฟนคลับตัวจริงเพราะนอกจากที่ใช้ได้ผลดีแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยแนะนำเนี่ยมีรายได้จากการแนะนำด้วยนะครับโอทูแถมให้ไม่ใช่น้อยเลยได้ไม่เยอะนะใช้ในครอบครัวแล้วก็กระจายต่อไปในพื้นที่นะครับอ่ะสุดท้ายอยากให้ประกบเนี่ยฝากความรู้สึกดีๆความประทับใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่เขากำลังดูเราอยู่เนี่ยก็ฝากให้ช่วยกันใช้แล้วก็มันก็ดีนอนเพลียไม่มีกวนเพราะว่าลูกเขยลูกสาวไม่ละเขยสองเขยหลานเหลินพี่สาวใช้กันหมดมันก็ไม่ต้องมาใช้ยาอื่นกันเลยยาตลาดไม่เคยซื้อใช้แต่โอทูอย่างเดียวเพราะมั่นใจเราใช้เราต้องมั่นใจของเราแน่แน่สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะพิสูจน์ผลงานของ O2 นะครับว่าได้ผลดีขนาดไหน
มาดูได้นะครับนาป้ากบเนี่ยที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ต้องขอบคุณป้ากบมากๆเลยนะครับที่ร่วมรายการพูดคุยวันนี้สวัสดีค่ะโอทูเป็นไงครับดีเยี่ยมสนับสนุนโดย O2 Super Premium ผู้นำแห่งวงการเกษตรอินทรีย์นวัตกรรมใหม่ตัวจริงคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยกล้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มขึ้นเลยขึ้นโอ้โหพี่เบิร์ดเขาก็ห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยรางวัล